ยังไงผมก็ขอฝากโต๊ะพับอลูมิโต๊ะพับปรับระดับของสนามเดินป่าไว้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็เพิ่งผลิตมาเป็นปีแรกนะครับปี2021ทนทานแข็งแรงจริงๆนะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสินค้าใหม่ของสนามเดินป่านะครับเราก็จะแนะนำเป็นโต๊ะก่อนนะครับเป็นโต๊ะพับของสนามเดินป่านะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2021เลยนะครับซึ่งตัวนี้ขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกนะครับตัวนี้จะเป็นถุงสะพายไหลได้นะครับขนาดแพ็กเกจนะครับเราจะพูดถึงแพ็กเกจก่อนขนาดแพ็กเกจอยู่ที่15x27x58ซมนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 4.8 กิโลกรัมนะครับวัสดุข้างในนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูเลยครับตัวนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยผ้าตะข่ายนะครับตะข่ายใส่ของข้างล่างตัวโต๊ะของมันนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นโครงขานะครับซึ่งถุงใส่จะเป็น2ช่องนะครับถุงใส่ของใส่เก้าอี้ไอ้ใส่โต๊ะนะฮะตัวนี้จะรวบออกมาได้ครับนะฮะแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นตัวคานยึดโต๊ะก็จะเป็น2ตัวชิ้นส่วนก็จะมี1นะครับตัวขารวบ2ตัวโต๊ะนะฮะแล้วก็ตัวนี้คานโต๊ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นถุงใส่โต๊ะนะฮะลำแรกเราก็ประกอบง่ายๆนะครับกางขานี้ออกก่อนนะฮะแล้วแต่คนถนัดนะครับว่าจะใช้วิธีไหนแบบไหนผมจะถนัดแบบนี้นะครับกางขาออกก่อนปุ๊บจากนั้นเราตัวคานโต๊ะนะฮะซึ่งตัวนี้จะมีรูทั้งหมด3รูนะครับนะ1 2 3นะครับนี่ฮะมันจะเป็นร่องเราใส่เข้าไปก่อนใส่หัวท้ายไปก่อนนะครับถ้ามันไม่ได้ก็ยืดออกไปนิดนึงนะฮะให้มันตรงรูเลาะรูนะครับพอตรงรูแล้วนะครับก็ตัวที่2ก็ใส่ไปอีกแรกๆมันก็จะฝืดนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวเคลือบสีเคลือบกันสนิมนะครับพอประกอบอย่างนี้ได้แล้วนะครับหลังจากเราประกอบคานประกอบโครงเสร็จนะครับจากนั้นเราก็มาใส่ตัวฝาโต๊ะนะครับตัวครอบโต๊ะนะฮะก็จะมีตัวล็อกอย่างนี้นะครับ2ด้านนะกลางขี้ออกมาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นยางยืดข้างในจากนั้นนะครับเราก็ใส่ตัวนี้ล็อกเข้าไปคือผมจะใส่หัวท้ายก่อนนะครับใส่จากนั้นตรงกลางนะครับมันก็จะมีตัวล็อกนะฮะเป็นก้ามปูใส่ให้มันตรงนะครับดันลงไปฝั่งนี้เช่นกันสามารถรูดได้นะครับเป็นอันเรียบร้อยแล้วครับระดับหนึ่งจากนั้นเราสามารถใส่ถุงนี้ได้นะครับถุงตะข่ายนะครับตะข่ายก็จะมีตัวล็อกก้ามปูอย่างนี้นะครับเป็นตะขอเกี่ยวนะฮะเนี่ยเราก็ล็อกไปสเต็ปที่1จะใส่ข้างบนข้างล่างก็ได้นะครับผมใส่ข้างล่างดีกว่าอาจจะตึงนิดนึงนะครับใช้แรงนิดนึงนะฮะตัวต่อไปแล้วก็ใส่ตะขอฝั่งนี้เนี่ยฮะมันก็อาจจะหย่อนนิดนึงแต่ส่วนด้านนี้นะครับก็จะตึงหน่อยออกแรงนิดนึงนะครับนะฮะนี่ครับง้างจากนั้นก็ใช้ตัวนี้นะครับล็อกไปก่อนทั้ง4มุมนะครับเพื่อใส่ของโต๊ะของเรานะครับสามารถปรับระดับได้4ระดับนะครับ1 2 3 4 4ระดับนะครับระดับละ10เซนนะครับ
เดี๋ยวผมจะมาอธิบายขนาดโต๊ะอีกทีนึงนะครับเราจัดแต่งโต๊ะก่อนให้เรียบร้อยนิดนึงนะครับโอเคสำหรับขนาดของโต๊ะนะครับโต๊ะพับอลูมิเนียมปรับระดับนะครับขนาดความกว้างนะครับด้านนี้นะครับอยู่ที่55เซนติเมตรความยาวตรงนี้นะครับอยู่ที่95เซนติเมตรความสูงระดับแรกนะครับจากพื้นถึงขอบโต๊ะนะครับ 53.5 เซนติเมตรนะครับแล้วก็เพิ่มอีกทีละ10เซน10เซนนะครับทั้งหมดสูงสุดจะอยู่ที่ 83.5 เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะปรับระดับให้ดูอีกทีนึงอันนี้ก็จะนั่งได้กับเก้าอี้รวบเล็กของสนามเดินป่านะครับได้พอดีเลยชิวๆนะนั่งได้ระดับพอดีข้างล่างก็สามารถใส่คงใส่ของได้ตัวนี้รับน้ำหนักได้ประมาณ50กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวไงผมจะเทสด้วยใส่ใช้กล่องเก้าอี้คิงนะครับที่มีเก้าอี้อยู่ข้างในกล่องนะฮะว่ามันสามารถรับน้ำหนักได้ไหมสำหรับวิธีการปรับระดับนะครับระดับแรกนะครับเรากดปุ่มนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นนิดนึงดึงเล็กขึ้นนะฮะดึงขาลงให้ตัวล็อกนะฮะมันดันแป๊กโผล่มาทำงี้ทั้ง4ด้านนะครับอาจจะเลื่อยหน่อยนะครับนี่ฮะนี่ระดับที่2นะฮะเป็นตัวสลักล็อกให้มันดังแป๊กนะครับระดับที่2ตัวนี้ก็จะสูงอยู่ที่ประมาณ63.5 เซนติเมตรนะครับซึ่งนี่นั่งเก้าอี้รวมเล็กไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนเก้าอี้นั่งเป็นเก้าอี้รุ่นนี้แล้วกันโอ้โหนั่งเก้าอี้ควีนสบายสบายพอดีเลยนะฮะตัวนี้ระดับที่2นะครับต่อไปก็ระดับที่3นะครับเหมือนเดิมครับปลดล็อกจริงๆเราแค่3ระดับก็พอแล้วครับระดับที่4มันจะสูงไปตัวนี้เราทำให้เห็นๆกันจะๆเลยนะฮะฝนก็เริ่มจะตกแล้วนะครับระดับที่3ตัวนี้เริ่มเป็นโต๊ะทำงานครับนั่งกินข้าวไม่ได้นะครับอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเป็นโต๊ะทำงานได้กับเก้าอี้คิงนะครับโอเคระดับนี้ก็จะสูงอยู่ที่ประมาณ 73.5 เซนติเมตรนะครับก็คือเพิ่มระดับละ10เซนโอเคนั่งสบายๆพอดีเลยนะฮะตัวนี้ผมจะเทสด้วยการวางกล่องเก้าอี้คิงนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 29.4 กิโลกรัมเราจะมาเทสว่าโต๊ะเนี่ยสูงระดับอยู่ที่ 73.5 ระดับที่3สามารถรับน้ำหนักได้ไหมอันนี้เราแกะให้ดูนะครับว่าตัวนี้คือเป็นกล่องมีของนะครับไม่ได้เมคฮะแกะเห็นๆเลยครับนี่ฮะ4ตัวนะครับกล่องนี้น้ำหนักอยู่ที่20กิโลมาเทสกันครับ1 2 3เป็นไงครับนี่คือระดับอยู่ที่73นะครับยังรับน้ำหนักได้เดี๋ยวเทสอีกกล่องนี่นะครับระดับของมันทั้งหมดนะครับ1 2 3 4ระดับที่4อยู่ที่ 83.5 นะครับตัวนี้ไม่เทสดีกว่าครับไม่ชักให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอากลับไปที่ระดับเดิมระดับสุดท้ายเลยนะครับยิ่งระดับสุดท้ายอัดยิ่งจะรับน้ำหนักได้เยอะนะครับ
แต่จริงเราก็วางโอ่งอาหารธรรมดาก็ไม่น่ามีหานะครับด้วยครับเดี๋ยวอีกกองนึงครับถ่ายเลยอ่ะอันนี้อีก20โพงเลงหักไหมไม่หักยังใช้ได้นะครับโต๊ะของเรายังทนทานนะครับแข็งแรงโอ้โหนิดหน่อยครับโยกนิดหน่อยแต่แนะนำจะใส่เยอะโอเคครับอุ้ยโอเคเอาครับยังไงผมก็ขอฝากโต๊ะพับอลูมิโต๊ะพับปรับระดับของสนามเดินป่าไว้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็เพิ่งผลิตมาเป็นปีแรกนะครับปี2021ทนทานแข็งแรงจริงๆนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ